นี่เป็นสัปดาห์ที่สองแล้วค่ะที่ทำท่วมวันนี้เข้ามาในหมู่บ้านเศรษฐกิจมาเยี่ยมเพื่อนบางคนที่มีธุรกิจการค้าอยู่ในนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องปิดไปตามธรรมดาแล้วก็จะมาดูว่าเขาอยู่เป็นยังไงค่ะน้ำท่วมไม่มีปัญหาเราเตรียมไว้พร้อมแล้วน้ำมาเราก็ต้องสู้กับมันนะอยู่กับมันให้ได้ไม่ต้องไปโทษใครน้ำมันไหลเดี๋ยวมันก็ไปใจเย็นๆไม่มีปัญหาเราอยู่กันได้เราเตรียมเสบียงไว้พร้อมมันอาจจะกระทบกับรายได้เราบ้างแต่เราก็ต้องให้เจ้าของบ้านช่วยลดค่าเช่าให้เราเราก็จะอยู่ได้เดี๋ยวน้ำลดก็เริ่มต้นกันใหม่โอเคแม่อยู่ลูกอยู่ลูกสามแม่อยู่แล้วก็ประหยัดกินเอาอยู่ได้ไม่เป็นไรปีนี้มันไม่ดีปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้โอเค